วัสดีปีใหม่ Merry Christmas กับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับของ Sport Today นะครับตอนนี้สิ้นปีมาถึงแล้วปีใหม่2015 2558ปีแพะนะครับคงไม่ใช่แพะบ้ากำลังจะมาเยือนท่านผู้ชมทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำมีความสนุกไปกับกีฬาที่ได้ชมติดตามเชียร์นักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันฟุตบอลหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทาง True Sport ของเราทำการถ่ายสดแล้วก็อย่าลืมติดตาม Sport Today ไปเรื่อยๆนะครับรักกันนานๆอยู่กันยาวๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่1มกราคม2558นะครับขอบคุณคุณสุริยะคุณดำรงด้วยนะครับป๋ายาวเมื่อสักครู่นี้อวยพรปีใหม่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอยู่ด้านหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่าทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายของทางทรูวิชั่นของเรานั่นเองนะคะช่วงนี้ก็มีรายการแบดมินตันเราก็ได้เห็นป๋ายาวมากขึ้นในช่วงนี้ถึงคิวเราสองคนที่จะอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมดำรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมคุณชมัยพรเหมือนเดิมครับก็แน่นอนว่าปีใหม่นี้ก็ขอใหพบแต่สิ่งดีๆครับดียิ่งขึ้นไปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะใช้ชีวิตด้วยสติแล้วก็ขอให้ทุกก้าวย่างนั้นเป็นไปดั่งใจหวังนั่นเองค่ะวันนี้สำหรับ Sport Today Extra ของเรานะคะเราก็จะเริ่มต้นปี2558นี้ด้วยสรุปนะคะความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยโดยเฉพาะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเริ่มต้นกันทางฟุตบอลก่อนกับลาลิก้าสเปนรวมไปถึงกาโชเซเรียอาเราจะไปติดตามกันกับทางฝั่งสเปนก่อนค่ะโดยผลงานของฟุตบอลลาลิก้าประจำฤดูกาล 2013 ถึง 2014 แชมป์ตกเป็นของเอเลติโกมาดริดโดยกุนซือดิเอโกซิเมโอเน่รองแชมป์เป็นบาร์เซโลน่าและเรอัลมาดริดได้อันดับที่3ฤดูกาลนี้ก็เริ่มแข่งตั้งแต่17สิงหาคม2013นะคะและสิ้นสุดฤดูกาลเมื่อ18นะคะพฤษภาคมนะคะขออภัย2014โดยมีน้องใหม่ค่ะอย่างเอลเช่บีเรอลและอัลเมเรียที่เลื่อนชั้นขึ้นมาทางด้านของแอตเลติโกมาดริดเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่าผลัดกันเป็นจ่าฝูงตลอดฤดูกาลกระทั่งในสัปดาห์สุดท้ายถือเป็นสัปดาห์ตัดสินแชมป์ตัวจริงเมื่อแอตเลติโกมาดริดกับบาร์เซโลน่าต้องเจอกันเองซึ่งก่อนแข่งแอตเลติโกมาดริดแต้มเหนือบาร์เซโลน่า2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายเกมนี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ทำให้แอตเลติโกมาดริดคว้าแชมป์เหนือบาร์เซโลน่า3คะแนนเท่านั้นและนับเป็นหนแรกในรอบ18ปีที่พวกเขาเป็นแชมป์ลาลิก้านะคะก็นัดสุดท้ายบุกไปเยือนที่แคมป์นูของบาร์เซโลน่าด้วยท่ามกลางแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดที่ไปเชียร์แค่450คนความจุให้ได้แค่นั้นนะคะแต่ก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจกับผลงานที่ทีมของพวกเขาทำได้ค่ะขณะที่ทีมที่ต้องตกชั้นสู่เซกุนด้านะคะจะมีโอซาซูน่าเรอัลบายาโดลิดและเรอัลเบติสเองโดยคริสเตียโนโรนัลโดนั้นก็เป็นดาวซันโวสูงสุดยิงได้31ประตูพร้อมทั้งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมลาลิก้าเป็นปีที่3ติดต่อกันเรามาดูสรุปผลงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดค่ะขณะที่ทีมที่ต้องตกชั้นมีเรอัลเบติสโอซาซูน่าเรอัลบายาโดลิดนะคะขณะที่ทางฝั่งของแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะมีแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติกบิลบาทางฝั่งยูโรปาลีกจะมีเซบีย่าเรอัลโซเซดาดและบีเรอัลค่ะในขณะที่เรื่องของภาพรวมในศึกลาลิก้าสเปนในฤดูกาลนี้นะครับที่แข่งขันกันไปครึ่งทางแล้วนะครับฤดูกาล 2014-2015 ครับก็ยังขับเคี่ยวกันสนุกแคบ3ทีมหัวตารางครับแอตเลติโกมาดริดทีมแชมป์เก่านะครับตามมาด้วยบาร์เซโลน่าแล้วก็เรอัลมาดริดทีมจ่าฝูงนะครับในฤดูกาลนี้บาร์เซโลน่าก็เปลี่ยนเทรนเนอร์นะครับมาเป็นลุยส์เอนริเก้ก็เสริมผู้เล่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหลุยส์ซัวเรสนะครับเชอร์มี่มาติเยอร์อีวานราคิติชแล้วก็คลาริโอบราโวนะครับในขณะที่ผู้สับประตูอีกคนหนึ่งที่ซื้อมาเสริมทีมก็คือมาร์กอังเดรเทอร์สเตเกนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับถึงแม้ว่าบาร์เซโลน่าจะทำผลงานได้ไม่โดดเด่นเท่ากับเรอัลมาดริดนะครับในช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่านักเตะที่โดดเด่นพวกเขาก็ยังคงหนีไม่พ้นเลียเนลเมสซี่นะครับก็ทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดของทางด้านเตอร์โมซาร่านะครับที่ยิงเซบญ่าได้5-1ในเกมนั้นเขาทำแฮตทริกได้ทำให้ยิงประตูในลาลิก้ารวมทั้งหมด253ประตูนะครับก็ทำลายสถิติเดิมที่251ประตูที่ทำไว้ในปี1955นะครับนอกจากนี้เกมถล่มเอสปานิอล5-1ครับก็ทำให้เขาทำแฮตทริกได้อีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นแฮตทริกครั้งที่21ในลาลิก้าสเปนด้วยนะครับซึ่งโรนัลโดนั้น
ทำลายสถิติในเรื่องของแฮตทริกได้เร็วกว่านะครับที่23ครั้งนะครับเรอัลมาดริดก็ได้ทางด้านคาเมสริเกสนะครับมาเสริมทีมเหมือนกันนะครับในฤดูกาลนี้ก็มีทางคิลเลอร์นาบาสนะครับเป็นผู้เสียประตูตัวเลือกที่รออยู่ที่ข้างสนามนะครับเนื่องจากว่าคาซิอาสกลับมาเป็นตัวหลักของทีมเหมือนเดิมนะครับและก็ปล่อยตัวหลักของทีมอย่างคือดิมาเรียออกจากทีมไปนะครับอย่างไรก็ตามทีมราชันชุดขาวนั้นรักษาผลงานอันร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากคว้าแชมป์ยุโรปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้พวกเขายังรักษาสถิติชนะมากที่สุดด้วยนะครับเกาะเกิน20นัดเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่แอตเลติโกมาดริดของดิโก้ซิเมโอเน่นะครับในฤดูกาลนี้ก็มีเสียนักเตะดังๆไปหลายคนนะครับโดยเฉพาะดิโก้คอสตาที่ไปอยู่กับเชลซีนะครับแบ็กซ้ายตัวหลักอย่างฟิลิปเป้ลุยส์นะครับรวมไปถึงทิโบกูตัวที่หมดสัญญายืมตัวกลับไปอยู่กับเชลซีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้นักเตะใหม่ๆมาเสริมทีมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมาริโอมานซูคิชนะครับศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมนะครับแล้วก็ดูแล้วภาพรวมของทีมก็ยังถือว่าดีได้เอาตัวกริซมันมาเสริมเกมริมเส้นของทีมด้วยนะครับในขณะที่ผลงานในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้สวยหรูเท่ากับปีก่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดพวกเขาก็ถือว่าผลงานดีนะครับตั้งแต่ช่วงที่เดโก้ซิเมโอเน่นั้นพ้นโทษแบนกลับมาคุมทีมข้างสนามภาพรวมของทีมก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเช่นเดียวกันกับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยนะครับในขณะที่เรอัลโซเซดาดนะครับอีกหนึ่งทีมที่ฤดูกาลที่แล้วนี่ผลงานดีนะครับปีนี้พวกเขาผลงานตกลงไปอย่างเหลือเชื่อนะครับโดยทำให้ทางจาโกบาอาราซาเต้นั้นโดนปลดออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชไปนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่แทนก็คือเดวิดมอยส์อดีตกุนซือของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับส่วนอีกทีมนึงที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็เนื่องจากว่ามีนักเตะไทยไปค้าแข้งอยู่ก็คืออัลเมเรียนะครับที่มีธีรศิลป์แดงดาได้โอกาสลงสนามแล้วก็ทำประตูได้ในฟุตบอลถ้วยโคปาเดเรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอย่างที่ได้เห็นในภาพนี้แหละครับแต่โอกาสของเจ้ามุ้ยในการเล่นลาลิก้าสเปนอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะครับได้ลงสนามเป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเทรนเนอร์นะครับเป็นจิมนะครับฮวนอิกาเซโอมาร์ติเนสครับลงก็ลงไม่ได้เต็มเวลาเท่าไหร่ด้วยนะคะสำหรับธีรศิลป์แดงดาก็ต้องรอดูว่าการมาผู้จัดการทีมคนใหม่นั้นจะทำให้ธีรศิลป์มีโอกาสในสนามมากขึ้นหรือเปล่าค่ะจากฝั่งของสเปนเราขยับมาที่อิตาลีกันบ้างนะคะสำหรับปีที่ผ่านมาของเกาโชเซเรียอาผลงานจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะโดยเกาโชเซเรียอาฤดูกาล 2013-2014 จูเวนตุสเป็นแชมป์สมัยที่30ทำแต้มได้ถึง102คะแนนขณะที่คาตาเนียโบโลญญาและลิวอโนคือ3ทีมที่ตกชั้นสู่เซเรียบีฤดูกาลนี้เป็นปีที่112ของการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของอิตาลีการแข่งขันเริ่มต้นวันที่24สิงหาคม2013ถึง18พฤษภาคม2014ซึ่งจูเวนตุสป้องกันแชมป์ได้สำเร็จทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้เป็นปีที่3ติดต่อกันภายใต้การทำทีมของอันโตนิโอคอนเต้ปาเลโมเปสคาร่าและเซียน่าตกชั้นจากผลงานฤดูกาล 2012-2013 โดยทีมที่ขึ้นมาแทนมีซาซูโอโลและเวโรนาแชมป์และรองแชมป์เซเรียบีขณะที่ลิวอโนเป็นแชมป์เพลย์ออฟฤดูกาลนี้เวโรนากลับสู่เซเรียอาหลังจากหายไป11ปีลิวอโนกลับมาเล่นลีกสูงสุดได้ในรอบ4ปีขณะที่ซาซูโอโลเล่นในเซเรียอาเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ฤดูกาล 2013-2014 เป็นฤดูกาลแรกที่มีเกมดาร์บี้แมตช์มากถึง5ทีมคือดาร์บี้แมตช์มิลานนะคะเอซีมิลานพบกับอินเตอร์มิลานนะคะตูรินค่ะเป็นจูเวนตุสพบกับโตริโนโรมลาซิโอพบกับโรมาเจนัวเป็นเจนัวพบกับซานโดเรียและเวโรนาเกิดคิเอโวพบกับแฮลาสเวโรนาขณะที่ชิโรอิโมบิเล่กองหน้าโตริโนก็เป็นดาวซันโวทำได้ถึง22ประตูดูผลงานเกาโชเซเรียอาฤดูกาลที่ผ่านมาสักอีกหนึ่งครั้งนะคะก็แชมป์เป็นของจูเวนตุสค่ะทีมที่ตกชั้นไปมีลิวาโนโบโลญญาและคาตาเนียไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะมีจูเวนตุสโรม่านาโปลีและยูโรปาลีกฟิออเรนติน่าอินเตอร์มิลานและโตริโนค่ะไปตอนที่ของบทสรุปของเกาโชเซเรียอาในช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในฤดูกาล 2014-2015 นะครับผ่านไปจนกระทั่งสิ้นปีที่แล้วนะครับ2014ตอนนี้โรม่ากับยูเวนตุสก็เป็นทีมที่ต้องเบียดแย่งตำแหน่งจ่าฝูงกันเหมือนเดิมนะครับส่วนอินเตอร์มิลานก็มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือด้วยนะครับโดยที่เขาดึงโรเบโต้มันชินี่ครับกลับมาทำงานคุมทีมอีกครั้งหนึ่งครับในขณะที่ปาร์ม่าก็เพิ่งจะได้ทีมบริหารใหม่นะครับหลังจากการบริหารเจ้าของชุดเดิมนั้นถือว่ามีปัญหาครับในเรื่องของการเงินการจ่ายภาษีที่ล่าช้ารวมไปถึงการ
จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะที่ล่าช้าทำให้โดนหักคะแนนไปแล้ว1แต้มด้วยซ้ำนะครับยูเวนตุสมีการเปลี่ยนตัวเทรนเนอร์คนใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับอันโตนิโอคันเต้นั้นลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ออกไปทำให้ทางด้านแม็กซ์อเลกรีเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับคอนเต้ก็ไปทำงานคุมทีมชาติอิตาลีแทนนะครับส่วนผลงานของยูเวในตอนนี้ก็มีสะดุดเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเบรกนี้หนาวในพวกเขายังถือว่าเป็นแชมป์ในครึ่งฤดูกาลแรกได้นะครับหลังจากที่เอาชนะกาญารีได้3-1ก็เป็นการการันตีตั้งแต่แมตช์นั้นนะครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงได้ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าโรม่าเองก็ถือว่ากดดันพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับโรม่าฤดูกาลที่แล้วออกสตาร์ทฤดูกาลเยี่ยมนะครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่ารักษามาตรฐานใช้ได้นะครับได้มีการดึงตัวแอชลีย์โคลนะครับเข้าสู่ทีมครับถึงแม้ว่าจะพยายามเร่งเครื่องแซงยูเว่แต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่สามารถดีกว่ายูเวนตุสได้ครับสำหรับโรม่าในขณะที่ทีมใหญ่ทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยหรูเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับทีมคู่ปรับร่วมเมืองคือเอซิมิลานที่ขยับขึ้นไปมีโอกาสลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่3ไปแล้วนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวกุนซือนะครับวอเตอร์มาซารีอดีตกุนซือของนาโปลีถูกปลดออกไปนะครับคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนก็คือโรเบโต้มันชินี่นะครับก็ทำหน้าที่เป็นคัมโบที่2ครับตัวเลขมาสักครู่นี่บวกกันก็เป็นหมายเลขประจำของทางมันชินี่ด้วยนะครับปาม่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีการยกชุดทีมผู้บริหารนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องของการเงินการค้างจ่ายค่าจ้างนักเตะรวมไปถึงภาษีนะครับจนต้องขายหุ้นสโมสรตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายตัดไปแล้ว1คะแนนนะครับเป็นทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดโอกาสตกชั้นถือว่าสูงมากๆนะครับนอกจากนี้ปาม่ายังจมท้ายตารางมีทีมที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาก็คือกายารีเคเซนารวมไปถึงเทียโวนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ถือว่าย่ำแย่เหมือนกันและในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรากลับมาดูสรุปผลการแข่งขันกีฬารอบโลกและทัพนักกีฬาไทยผลงานในอีชอนเกม2014ที่ผ่านมาค่ะ